วันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและน้ำมะพร้าวลงในถุงปั่นปั่นส่วนผสมพอหยาบตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นดานังเงือกเจลาตินชนิดผงและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายดีเกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในระหว่างการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เนื้อมะพร้าวที่ปั่นไว้ติดกับภาชนะเติมนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดปิดไฟพักให้อุ่นตักใส่ภาชนะจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวใส่น้ำมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายละลายเติมกะทิและวิปปิ้งครีมคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในเต้าหวยมะพร้าวอ่อนราดด้วยส่วนผสมหน้ามะพร้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก